ทุกคำตอบเรื่องเครื่องเสียงทุกสำเนียงเสียงดนตรีพบกันที่โคไนอิเล็กทรอนิกส์พบบ้านหลังใหม่ของโบสโดยอัศวโสพลหรูเลิศอลังการพร้อมต้อนรับคุณแล้วที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามยามาฮ่ารีเซฟเวอร์ระบบ Dolby Atmos และระบบ Cinema DSP ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด JBL Bar 5.1ซาวบาร์ระบบ 4K Ultra HD ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากราคา 40,000 บาทช่วงโปรโมชั่น 28,900 บาทเท่านั้นรีบเป็นเจ้าของด่วน MI Engineering นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพแห่งยุคเพื่อ Audio File ลำโพง Definitive Technology Demand Series และมาร้าน MCR 611พร้อมอย่างยิ่งสำหรับ Streaming AudioBMW 600 ซีรีส์ใหม่ทุกจังหวะแห่งการเคลื่อนไหวที่งดงามนำทุกสรรพสิ่งให้ความสมจริงทุกจังหวะลีลาปิยนัทฉลองยอดขาย Octave V70 SE ครบ300เครื่องให้ท่านได้ซื้อ Octave คู่กับลำโพง4รุ่นนี้ในราคาพิเศษสุดเพียง 399,900 บาทเท่านั้นเคลปออดิโอผลิตภัณฑ์สินค้าไทยส่งออกสู่ทั่วโลกเพื่อศักดิ์ศรีของเครื่องเสียงไทยเดนออดิโอลำโพงไฮเอนด์จากเดนมาร์กในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้สวงสวรรค์ของนักชมภาพยนตร์บูเล 4K Ultra HD ที่มีให้เลือกสรรมากที่สุดที่บุมเมแรง CAP Music ค้นพบเพลงที่คุณโปรดปรานได้เสมอรวมทั้งแผ่นไวนิลระดับออดิโอไฟล์ที่คุณชื่นชอบที่สุดของตระกูลลำโพงไฮเอนด์จากฝรั่งเศส Focal โดย CS Home Media Sony Signature เส้นทางสู่ Hi-Res Audio อย่างสมบูรณ์แบบสวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันในเรื่องราวของ Back to School ซึ่งไม่มีวันจบสิ้นเพราะเรื่องเครื่องเสียงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมพยายามจะพาท่านย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเสมอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมักจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ย้อนกลับมาดูข้างหลังว่าเราได้ทำอะไรในรายทางไปบ้างหรือเราไม่มีการวางแพลนนิ่งว่าเราจะทำอะไรนะก็ว่าไปตามดวงชะตาฟ้าลิขิตอะไรเงี้ยนะครับมันก็จริงก็ไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่าคนเรานั้นต้องมีการวางแพลนของชีวิตอยู่เสมอแม้กระทั่งการเล่นเครื่องเสียงเองก็ต้องมีการวางแพลนนิ่งว่าในช่วงไหนเราจะทำอะไรท่านผู้ชมครับเรื่องของลำโพงเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันมีเรื่องราวเยอะมากทั้งที่ตัวอุปกรณ์มันไม่เยอะนะแค่ตู้ลำโพงไดรเวอร์ครอสโอเวอร์จบแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวหลากหลายมากกว่านั้นอย่างเช่นว่าคนที่เป็นนักดีไซน์ลำโพงเนี่ยทำไมบางคนทำลำโพงได้ประสบผลสำเร็จบางคนทำไม่ประสบผลสำเร็จทั้งที่ต่างคนต่างก็อ้างว่าของตัวเองนั้นให้เสียงดีใกล้เคียงธรรมชาติมีความเป็นนัชชอรัลสูงมีความเป็นมิวสิคอลสูงอะไรก็แล้วแต่ที่จะว่ากันไปนะครับแต่ว่าลำโพงมันก็ยังมีศาสตร์อื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียงที่เราได้ยินเมื่อเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันผ่านมาทางอากาศมันก็จะมีตัวแปรอยู่หลายเรื่องนะครับรวมตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันได้ดีเนี่ยปัญหามันก็มักจะตามมาเสมอนะครับเรื่องของลำโพงมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่เราซื้อลำโพงคู่หนึ่งนะครับมาใช้ในบ้านนี่แหละผมว่าเรื่องใหญ่ที่สุดคือทำยังไงถึงมันจะได้เสียงอย่างที่เราเคยฟังในร้านค้าแล้วสิ่งที่เราต้องการบางคนก็บอกว่าใช้วิธียกชุดเลยนะครับก็คือว่าร้านค้าใช้ชุดอะไรเราก็ใช้อย่างนั้นยกมาที่บ้านเลยเอ๊ะทำไมเสียงยังเปลี่ยนอีกก็เพราะว่าห้องนะห้องมันไม่เหมือนกันนะที่จริงแล้วหลักของลำโพงเนี่ยมันมีเรื่องที่สังเกตอยู่เยอะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการเซตอัพหรือว่าการตั้งลำโพงภายในห้องฟังนะฮะซึ่งมันก็พูดมาหลายครั้งแต่ว่าวันนี้จะมาสรุปให้เห็นชัดๆว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรของใครก็ตามเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหลังจากที่คุณได้ฟังแล้วจริงๆนั้นเสียงมันเป็นอย่างไรมากกว่าที่จะเป็นสูตรใครเป็นคนบอกสูตรคุณที่จริงลำโพงเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากการดูคู่มือของบริษัทเขาว่าเขาแนะนำมาอย่างไรเพราะว่าผู้ที่ออกแบบย่อมจะมีแนวคิดไอเดียอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้ลำโพงของเขานั้นนะครับทำงานแบบไหนและอย่างไรให้คุณภาพอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากหลายท่านเนี่ยบอกได้เลยว่าคู่มือลำโพงเนี่ยไม่เคยดูนะครับไม่เคยดูแล้วไม่ตั้งใจที่จะดูแล้วก็ไม่ยอมที่จะดูด้วยนะครับอันนี้ก็เลยไปกลายเป็นข้อเสียอย่างเช่น
ลำโพงบางคู่เขาบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะตั้งลำโพงของเขาเนี่ยใกล้ผนังได้เกิน50เซนก็คือถ้าใกล้กว่า50เซนเมื่อไหร่เนี่ยลำโพงเขาจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรครับท่อเบสของเขาเนี่ยออกด้านหลังคือลำโพงที่ท่อเบสออกหลังลำโพงท่อเบสออกหน้าลำโพงที่เป็นพาสซีฟลำโพงที่ตู้ปิดทึบเนี่ยโดยลักษณะของการดีไซน์มันจะต่างกันแล้วก็เสียงที่ได้ก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะนั้นการตั้งลำโพงภายในห้องฟังจึงไม่มีสูตรตายตัวเสมอไปในการตั้งลำโพงผมก็ต้องบอกว่าเรื่องแรกที่ต้องการก็คือจุดที่แน่นอนแล้วก็ความมั่นคงของมันความมั่นคงที่เราพูดถึงก็คือว่าลำโพงนั้นถ้าพูดตามภาษาคนคือถ้าเราไปหาช่างตัดผมให้เขาตัดผมนี่อย่ากระดุกกระดิกนะพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็หัวด่างอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับลำโพงเหมือนกันนะเวลาเราตั้งกับที่แล้วเนี่ยถ้ามันยังมีการบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับมีการสั่นสะเทือนแล้วก็สร้างผลทำลายตัวเองได้เนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ใช้ลำโพงวางหิ้งแล้วไปวางบนขาตั้งเนี่ยนะครับที่จริงไม่รู้ทำไมเรียกลำโพงวางหิ้งก็ไม่ทราบนะคำว่าบุ๊กเชลเนี่ยมันอาจจะติดมาจากลำโพงอเมริกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ย L100 ก็เรียกว่าบูเชลนะฮะท่านผู้ชม L100 นี่ลำโพง3ทางหนักอย่างกระช้างเนี่ยตัวใหญ่สูงศอกกว่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าหิ้งของคนอเมริกันนั้นเขาใหญ่บ้านเรานี่มันเป็นหิ้งขนาดเราคิดถึงหิ้งพระซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะมาติดตามกันดูว่าเราจะเซตอัพลำโพงเนี่ยให้มันสนุกแล้วก็มีความน่าพึงพอใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับThank you.
ผู้ชมครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับผมจะลงลึกไปอีกหน่อยนะครับว่าลำโพงแต่ละคู่เนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับลำโพงที่เป็น2ทางเนี่ยเป็นลำโพงที่เซ็ตสนุกที่สุดแล้วเป็นลำโพงขนาดไซส์เล็กทั้งหลายเนี่ยวูฟเฟอร์ไม่เกิน 6-8 นิ้วเนี่ยเป็นลำโพงที่เซ็ตสนุกครับสนุกก็คือเรานอกจากจะได้เดินทางไปใกล้ชิดเขาแล้วให้เสียงที่ดีมากขึ้นเราก็ยังได้อีกสิ่งหนึ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ได้เหมือนเราก็คือความรู้ในระหว่างที่เราเซ็ตลำโพงอันนั้นคือของแถมนะท่านผู้ชมคืออย่าไปมองว่าเราใช้เครื่องเสียงใช้ลำโพงทำไมเราจะต้องเป็นทาสรับใช้มันอีกอย่าคิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เป็นทาสรับใช้เครื่องเสียงและลำโพงส่วนมากก็คือคนที่ชอบไปหาเรื่องยุ่งกับมันนะของดีอยู่แล้วทำใจดียิ่งขึ้นคำว่าดียิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่มันต้องเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนอะไรนะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันก็มีผลต่อเสียงเสมอแต่ว่าลำโพงเนี่ยเมื่อลงหลักปักฐานอยู่กับที่แล้วมันต้องมีจุดมั่นคงที่แน่นอนเรื่องแรกสุดก็คือการที่เราจะวางลำโพงเนี่ยสูตรของชอตการ์ด้าที่ผมเคยให้ไปนั้นเขาจะให้ตัวเลขสมการให้เรามานะครับในการเข้ารหัสว่าตัวเลขจุดสุด0227เนี่ยคูณกับผนังด้านข้างคูณกับผนังความกว้างทั้งหมดเราก็จะได้ระยะที่วัดมาจากด้านข้างแต่บางครั้งเนี่ยไม่ว่าคาดัสหรือใครก็ตามเนี่ยไม่สามารถประเมินกับท่านได้แล้วนะครับว่าเสียงที่ได้ออกมามันจะดีจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือสังเกตในหลักการที่เราทำงานนะครับแรกสุดตามประสบการณ์ผมนะท่านผู้ชมก็คือการวางลำโพงลงไปในห้องปุ๊บเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าสมมติเป็นลำโพงวางหิ้งเนี่ยนะครับที่วางบนขาตั้งเนี่ยตั้งแต่จุดล่างของมันสุดเลยคือตัวขาตั้งลำโพงเนี่ยมีความมั่นคงไหมคือเมื่อตั้งบนพื้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่พื้นบ้านเราเนี่ยมักจะเป็นตัวปัญหาเพราะว่าพื้นเนี่ยมีทั้งพื้นที่เป็นกระเบื้องพื้นที่เป็นหินอ่อนพื้นที่เป็นไม้นะครับนะบางคนเอาพรมมาวางแล้วก็จิกลงไปบนพรมซึ่งผลได้ต่างกันผลเสียก็ต่างกันในหลายๆรูปแบบแต่ว่าถ้าเราสมมติฐานอย่างที่ผมแนะนำว่าพื้นห้องที่จะใช้สำหรับระบบเครื่องเสียงแล้วก็การวางลำโพงที่ดีที่สุดคือห้องที่เป็นพื้นไม้และเป็นพื้นไม้ที่มั่นคงนะครับไม่ใช่กระดานกระดกกระโดนะครับมีร่องแบบสมัยโบราณนะฮะประเภทบ้วนน้ำหมากลงไปได้อะไรเงี้ยนะก็คงไม่ใช่นะก็คงเป็นห้องที่ใช้พื้นไม้ปาร์เก้ที่ดีหน่อยนะครับเพราะพื้นไม้เนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซับกลืนและการสะท้อนเนี่ยค่อนข้างจะพอดิบพอดีกับสภาพธรรมชาติในการที่เราจะฟังเพลงส่วนห้องเนี่ยจะทึบมากทึบน้อยมันยังไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างจุดที่เรารู้ว่าเสียงแรกที่ตกกระทบมันเกิดจากตรงไหนอย่างเช่นว่าห่างลำโพงออกมาประมาณเมตรถึงเมตร50เนี่ยผนังด้านข้างเนี่ยต้องพยายามใช้วัสดุซับเสียงเข้าไปช่วยแอบซอบนะครับจะเป็นฟองน้ำหรือจะเป็นอะไรที่เป็นรูปลักษณ์สวยๆที่มันซึมซับได้หรือเป็นวัสดุโดยเฉพาะที่เขาจำหน่ายกันอยู่ก็ได้นะครับนะแต่ว่าหลักสุดที่ผมบอกก็คือว่าการตั้งลำโพงต้องมั่นคงคำว่ามั่นคงนะครับหมายถึงพื้นเองเมื่อเวลาที่ลำโพงทำงานเนี่ยมันจะต้องไม่สั่นตามถ้าพื้นนะครับสั่นตามหรือสะเทือนตามเนื่องจากว่าตัวลำโพงท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับ Twitter Woofer ยิงเสียงออกมาด้านหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มสั่นตั้งแต่ตัวตู้ของมันเองก่อนนะครับมีการกระพือที่ตัวตู้แม้ว่าตัวตู้นั้นจะถูกออกแบบอย่างดีที่สุดให้กระพือน้อยที่สุดมันก็ยังมีการกระพือที่ภาษาเทคนิคเราเรียกกันว่า vibration การกระพือน้อยๆเราเรียกกันว่า microvibration ซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นจากวงจรเครื่องเสียงมากกว่าตัวเครื่องและลำโพงที่อยู่ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นลำโพงเนี่ยมันจะเป็น vibration ขนาดที่เราสามารถจับวัดได้วิธีการที่เราจะพิเคราะห์ว่าลำโพงเราเนี่ยไวเบเรชันมีปัญหาหรือยังเนี่ยก็คือนะเวลาที่ท่านลองเปิดเสียงนะครับแล้วตู้เริ่มสั่นแล้วก็ตัวตู้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงที่มันสั่นโดยรอบของมันแล้วเราจับเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงแรงกระแทกกระทันที่อยู่ในตู้เนี่ยมันแผ่ออกมาปุ๊บแล้วก็ไอ้ตัวที่แผ่เนี่ยมันดันลงไปที่ขาตั้งด้วยแล้วทำให้ขาตั้งเนี่ยเวลาเราเอามือแตะเบาๆเราจะรู้สึกว่ามันสั่นน้อยๆเนี่ยอันนี้มีปัญหาเลยนะครับต้องแก้ไขท่านผู้ชมครับในเรื่องของลำโพงเนี่ยต้องบอกว่าเราคงไม่สามารถทำให้ลำโพงมันเป็นหนึ่งเดียวกับขาตั้งลงไปจนถึงข้างล่างแบบชนิด 100% ได้แต่ต้องให้เกิน 90% ครับท่านผู้ชมมิฉะนั้นเนี่ยวาเบเรชั่นส่วนอื่นมันจะมาทำลายล้างตัวของมันเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อBMW 600ซีรีส์ใหม่ทุกจังหวะแห่งการเคลื่อนไหวที่งดงามอ
นำคุณใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับดนตรีที่ชื่นชอบด้วยประสบการณ์ดั้งเดิมแบบอนาล็อกสตอริโอสัมผัสเสียงสุราวรอบทิศทางเปลี่ยนพลังในทุกรายละเอียดจากภาพยนตร์เรื่องโปรดกว่า50ปีแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ B&W ที่โลกยอมรับ B&W นำทุกสรรพสิ่งให้ความสมจริงทุกจังหวะลีลาHello, and welcome to AudioQuest. Every single piece matters. Every cable, every connection, every amplifier, speaker. It doesn't matter what else is in the system. When you cause less damage with any one piece, the result would be better sounding music, audio, at the other end of the system. This is HEOS by Denon, the wireless multi-room sound system from the Hi-Fi specialists. Meet HEOS 7, the ultimate in wireless speakers performance. The HEOS 7 is a serious performer for larger areas. Once connected to your home network, the HEOS 7 plays a growing number of online music services and just about any other source you could ask for.Become the master of sound with the dedicated HEOS app. Setup is just a matter of moments. And in a HEOS network, you can play different music in different rooms or the same music in all rooms. Selecting sources and picking tracks is just as easy. Prepare to experience the impressive and immaculate Denon sound. Coming out of 5 custom-designed drivers, the sheer power of 5 dedicated amplifiers is refined by studio-grade digital processing.Discover the Supreme HEOS 7, part of your HEOS network, also available in white. Anywhere sounds amazing. With HEOS by Denon.
ท่านผู้ชมครับการเซตอัพลำโพงที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเราจะพูดต่อกันตรงที่ว่าการไวเบรชันที่เกิดขึ้นกับตัวขาตั้งลำโพงมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งผู้ผลิตคนออกแบบเจ้าของโรงงานเจ้าของไอเดียไม่มีทางตามไปช่วยคุณที่บ้านได้นะครับเขาผลิตมาเนี่ยเขาใช้ขาตั้งของเขาเองที่ดีพอแล้วก็มีการจัดการกับระบบของมันนะครับในการที่จะทำให้มันนิ่งพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบเราถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับไหนๆลงทุนแล้วเนี่ยในเรื่องของลำโพงกับขาตั้งเนี่ยผมอยากให้ซื้อลำโพงพร้อมด้วยชุดขาตั้งของเขามาเองมากกว่าสำหรับลำโพงบางแบรนด์บางยี่ห้อที่ระบุไว้อย่างเช่นผมยกตัวอย่าง B&U เนี่ยนะครับตั้งแต่805นะครับนะฮะลำโพงซีรีส์700ลำโพงซีรีส์600ลำโพงซีรีส์ DM ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันมีขาตั้งซื้อขาตั้งของเขามาเองรวมกันไปเลยยอมเสียเวลายอมเสียสตังค์แล้วก็ยอมที่จะเอาของที่ดีๆมาเซตอัพเข้าด้วยกันเพราะว่าให้คุณไปซื้อขาตั้งที่ดีกว่าขาตั้งจากโรงงานมาเซตก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะประสบผลสำเร็จดีที่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสเปคแรกที่เราได้เห็นจากเจ้าของผู้ผลิตลำโพงก็คือสเปคที่มาจากองค์ประกอบองค์คาพยพทุกอย่างของเขาเองภายในโรงงานจริงๆแล้วลำโพงเนี่ยเวลาที่เขาทำการดีไซน์ออกแบบเนี่ยนะครับเขาจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เลเซอร์เนี่ยยิงไปที่รูปของกรวยแล้วก็การกระจายเสียงของลำโพงแล้วเขาก็จับวัดดูว่าเสียงที่ได้มานั้นเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่ผิดเพี้ยนแล้วเขาก็แก้ไขจากขั้นตอนการออกแบบของเขาจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะวัดในห้องที่เรียกว่าอันเอ็กโคก็คือว่าห้องที่ไร้เสียงสะท้อนเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราได้ยินจากสเปคของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับเราแบบ 100% เพราะนั้นผู้ผลิตลำโพงในปัจจุบันก็มักจะเอาลำโพงเหล่านั้นเนี่ยออกแบบขาตั้งเลยแล้วก็มาวางไว้ในห้องแบบห้องโถงทั่วไปนะห้องฟังเพลงที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแล้วก็มาจับวัดกันอีกทีนึงว่าเสียงที่ออกมาเป็นยังไงนี่คือการออกแบบที่ชาญฉลาดของดีไซเนอร์ในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าณเวลาที่เราจับวัดเรื่องไวเบรชันเนี่ยเราอาจจะไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เหมือนกับทางโรงงานแต่ว่าการอังด้วยมือของเราการใช้ผิวสัมผัสของเราการสังเกตการสั่นสะเทือนนะครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาปรึกษาผมเรื่องวางลำโพงภายในห้องแล้วเสียงเนี่ยมันไม่ดีเอามากๆนะครับทั้งที่ขาตั้งอะไรต่ออะไรก็เซตไว้ดีแล้วนะครับสิ่งที่ปรากฏตามมามันก็คือว่าเขาไม่รู้หรอกว่าไวเบรชันที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดได้อย่างไรนะครับผมก็เลยทดลองให้เขาดูโดยการนำเศษกระดาษเล็กๆชิ้นหนึ่งนะครับเบาๆแล้วตัดแค่นิ้วคูณนิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็พับมุมตั้งหน่อยแล้วไปวางบนลำโพงพอลำโพงเริ่มขยับตัวแทกดึงเข้าดึงออกนะครับในการผลักอากาศของวูฟเฟอร์แล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยปรากฏว่ากระดาษเนี่ยมันดิ้นไปดิ้นมาเป็นจังหวะเลยนะครับนะนั่นแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่สามารถทำให้ตัวลำโพงนั้นนิ่งจริงๆได้ด้วยเหตุนี้นะครับมันต้องทำให้ไอ้เจ้าของที่เราไปลองเนี่ยนะอย่างเช่นตัวกระดาษที่เราไปวางอย่างที่ผมว่าเนี่ยให้มันดิ้นน้อยที่สุดนะครับหรือแทบไม่ดิ้นเลยนะครับนะขาตั้งของเขาเองนะครับขาตั้งที่เราจำเป็นต้องซื้อมาก็ต้องเป็นขาตั้งซึ่งดูจากคู่มือของลำโพงเขาระบุมาว่าให้สูงเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือความมั่นคงวางไปบนพื้นจากพื้นขึ้นไปหาก้นของลำโพงนะครับจากก้นลำโพงขึ้นไปหาบนลำโพงเนี่ยทุกอย่างจะต้องอยู่ในอุดมคติก็คือว่านิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นแหละครับเราถึงจะได้เสียงที่ดีที่สุดได้วิธีการมันก็มีต่างๆนานาอย่างเช่นใช้กัมนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าดินน้ำมันนะครับในแบบที่พวกกลุ่มออดิโอเขาใช้อยู่ก็คือมาวางแล้วก็กดลงไปเพื่อให้ตู้ลำโพงมันแนบสนิทกับแผ่นรับของขาตั้งไล่จนมาถึงข้างล่างนะครับใช้ทิปโทเดือยแหลมนะครับเซตให้ดีอย่างที่ผมเคยนำเสนอก็คือเอาตัวลูกน้ำนะครับไปวางข้างบนนะครับเพื่อหามุมที่มันชัวร์ว่ามันตรงเป๊ะ
ทั้ง4ด้าน4ทิศนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ช่วยได้ท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของการเซตอัพลำโพงแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีคำถามของท่านผู้ชมซึ่งครั้งหน้าผมจะมาคุยให้ฟังนะครับมีหลายคำถามที่ถามมาทาง Messenger ผมต้องบอกว่าพยายามไม่ถามเข้ามาดีกว่าเพราะว่าไปถามในเพจของ The Web Online ดีกว่าเหตุผลก็เพราะว่าผมไม่มีเวลาตอบจริงๆโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับก็คือว่าเข้าใจอยู่ก็คือว่าถามเรื่อง A แล้วก็ตามไปเรื่อง A A+ A- A+ A- ก็คือหมายความว่าปัญหามันจะขยายไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมไม่เล่นรุ่นนี้ผมควรจะเล่นรุ่นอะไรดีจากรุ่นนี้แล้วไปรุ่นนั้นแล้วมันจะมีการเชื่อมโยงโอ้โหมันตอบก็ไม่จบอ่ะครับเราบางทีก็ไม่มีเวลานะเข้าไปนั่งดูจริงๆนะครับนะก็เรียนผู้ชมว่ายังไงซะนะครับครั้งหน้าไปติดตามชมอย่างเช่นถามมาว่าเปิดผ้าอากาศลำโพงจะดีไหมหรือว่าทิปเอียงหน้าเขาหากันที่เรียกว่าโทรอินโทรเอาอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของเซตอัพลำโพงในครั้งหน้าครับ